ประเทศไทยอยู่กับผมศิริพจน์ เหล่านาถเจริญแล้วก็อยู่กับปกป้องชานันท์ยอดหงส์สวัสดีครับวันนี้ปกป้องเขามีบทความเนาะเกี่ยวกับเงี้ยวในสมัยรัชกาลที่ 5ที่เราเรียกว่าปราบเหตุการณ์ปราบกับบทเงี้ยวที่แพร่อันนี้บทความนี้เป็นของอาจารย์ปรีดี หงสต้นนะครับซึ่งเขียนลงในวารสารประวัติศาสตร์ของมสว.ว่าไม่มีจุดใช่เพราะว่ากบฏเงี้ยวเนี่ยที่เรียกว่าเงี้ยวเนี่ยนะครับผมก็นอกจากว่าเป็นการขยายอำนาจของรัฐกรุงเทพแล้วเนี่ยเป็นสร้างระบอบสมเด็จสิทธิราชแล้วเนี่ยยังมีว่าด้วยของการสร้างความเป็นชายให้กับรัฐกรุงเทพแล้วก็การลดความเป็นชายให้กับเมืองแพร่ด้วยน่าสนใจเดี๋ยวก่อนไปเรื่องอื่นเงี้ยวเป็นใครอ่ะเงี้ยวอ๋อพี่พจน์สงสัยเหมือนกันว่าเขาใช้คำว่าเงี้ยวเนี่ยมันเป็นคำที่ดูดุดูแคลนนะใช่ครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มันเหมือนเราใช้กันอย่างเป็นเรื่องปกติไม่ใช่คำไม่ดีอย่างเช่นคำว่าฟอนเงี้ยวหรืออะไรมันก็มีน้ำจิ้มน้ำเงี้ยวเลยใช่นะครับซึ่งความจริงเงี้ยวก็คือคำที่เราเรียกใหญ่ๆนะครับซึ่งสำนึกแบบนี้เหมือนคำว่ากะเหรี่ยงป่ะที่แบบมองความเป็นอื่นแล้วเรียกเยอะว่าสวยอะไรแบบนี้ป่ะใช่ครับอ๋อแต่ว่าเราวันนี้เราก็จะพูดถึงกบฏเงี้ยวละกันทำความเข้าใจว่ามันถูกเรียกมาอย่างนี้แล้วเนาะก็คือกบฏเนี้ยเกิดขึ้นในปีพ.ศ. 2445นับแล้วก็115ปีพอดีนะครับในปี2560ที่ในเทปนี้นะครับก็คือว่าเนื่องจากว่าสยามเนี่ย1เราต้องยอมรับว่าสยามเนี่ยเป็นกึ่งอาณานิคมนะครับเรื่องสิทธิสภาพนอกอาณาเขตหรือสิทธิสัญญาต่างๆในการค้าขายเนี่ยนะครับหลังเซ็นสัญญาเบลลิงแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศกึ่งอาณานิคมละกันซึ่งสยามเองเนี่ยก็ถูกบีบบังคับโดยจักรวรรดิต่างๆมากมายขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อสยามปรับตัวมากขึ้นภายใต้การของอาณานิคมเนี่ยก็สร้างขอบเขตรัฐชาติขึ้นมาเมื่อสร้างรัฐชาติขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่การที่สยามก็ใช้รูปแบบการปกครองเหมือนจักรวรรดิต่างๆทำกับจักรวรรดิน้อยๆของตัวเองประเทศสลาที่เคยเป็นสลามาก่อนพูดง่ายๆขออนุญาตเพิ่มนิดนึงก็คือว่าเราเป็นคล้ายๆกับจะเป็นอาณานิคมของเขาแต่ว่าไม่ได้เป็นโดยนิตินัยในขณะเดียวกันเราก็เป็นเจ้าอาณานิคมของภูมิภาคของตนเองใช่ไหมครับมันก็เลยมีกบฏมีกลุ่มที่ไม่พอใจแล้วก็ไล่ออกขึ้นมาอย่างเช่นกบฏผู้มีบุญบ้างหรือว่าที่ภาคใต้ก็มีเหมือนกันเยอะแยะที่เป็นกรณีในการที่จะปราบปรามเข้าไปครับผมซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ที่ว่าด้วยกบฏปราบกบฏเงี้ยวเนี่ยก็มีงานหลักฐานเอกสารชั้นต้นที่น่าสนใจ2ชิ้นนะครับก็คือประชุมพงศาวดารเรื่องปราบเงี้ยวแล้วก็นิราศเมืองหลวงพระบางและรายงานปราบเงี้ยวซึ่ง2บทความเนี้ย2หลักฐานนี้นะครับก็อธิบายว่าการเดินทางเข้าไปปราบเงี้ยวเป็นยังไงบ้างบรรยายลักษณะบ้านเมืองในตอนนั้นนะครับของบรรดาทหารที่เข้าไปปราบเงี้ยวทั้งหลายเนี่ยซึ่งถ้าเรามองเนี่ยสภาวะกึ่งอาณานิคมมันมีคำเยอะมากเลยนะมันมีเยอะมากที่แบบที่มันมีงานวิชาการที่มาสรุปแล้วว่าเราเองก็ไม่ต่างอะไรกับอาณานิคมที่มีคนว่าแหละในเหตุการณ์กบฏเงี้ยวนะครับใน2445เนี่ยนะครับก็คือเกิดมาจากที่ข้าหลวงในนามเทศาภิบาลเนี่ยเข้าไปจัดการระบบภาษีหรือว่าปกครองต่างๆให้กับเมืองแพร่ในตอนนั้นเนี่ยราษฎรก็ไม่ค่อยพอใจเพราะว่ามีการขูดรีดทรัพย์สินมีอะไรมีการข้าหลวงจากกรุงเทพเองก็ดูแคลนราษฎรที่นั่นด้วยนะครับก็เลยมันก็เลยมีความสะสมในการกดเคืองมากขึ้นจนกระทั่งในเดือนกรกฎาคม2445เนี่ยผู้นำเงี้ยวเนี่ยที่ชื่อพกาหม่องแล้วก็ชลาโปชัยนะครับก็เลยเป็นแกนนำยกกองกำลังเรียกว่ากองกำลังนี่ก็เขามีอาวุธมีอะไรเหมือนกันประมาณ 30-40 คนเนี่ยพยายามโจมตีสถานที่ราชการต่างๆในรูปแบบที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเทพนะครับอย่างเช่นสถานที่กองตำรวจภูธรบ้างการไปรษณีย์โทรเลขเพื่อตัดสายโทรเลขออกนะครับแล้วก็ไปตีจวนผู้ว่าด้วยสารการเมืองแพร่เช่นกันนะครับอยากจะให้ภาพเพิ่มเติมจากบทความนิดนึงนะครับว่าจริงๆปี2445เนี่ยแล้วเขาจริงประเทศสยามณเวลานั้นเนี่ยยังไม่มีแผนที่โดยบริบูรณ์นะครับเพราะว่าแผนที่โดยบริบูรณ์เนี่ยเซ็นกัน2448ถึง49นะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าอย่างแรกที่สุดเนี่ยเราก็ยังไม่มี boundary ชัดๆนั่นหนึ่งอันที่สองคือเหตุการณ์ในช่วงนั้นเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งนะครับคือในช่วงสมัยรัชกาลที่5เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบที่มันเป็นราชาธิปไตยมาเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชก็คือรวบอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วก็เปลี่ยนระบบการปกครองแบบไพร่ทาสนะครับมาสู่ การเกณฑ์ทหารพร้อมกันกับที่จัดการทำเทศาภิบาลใช่ไหมเทศาภิบาลก็คืออยู่ดีๆพื้นที่ที่เขาเคยปกครองตัวเองอ่ะก็อำนาจจากศูนย์กลางไปสมบูรณาญาสิทธิ์นี่แหละก็เข้าไปครอบเขาเพราะฉะนั้นมีปัญหาแน่นอนใช่ไหมช่วงนั้นมันใครมันก็ไม่โอเคหรอกใช่มันก็มีกบฏเยอะแยะไงในช่วงทศวรรษ2440ในตอนนั้นเนี่ยนะครับแล้วในการปราบปรามของสยามเนี่ยรัฐกรุงเทพเนี่ยก็ปราบปรามด้วยความที่แบบเรียกว่าพระเดชอ่ะในบทความนี้ใช้คำพระเดชซึ่งเรียกง่ายๆก็คือใช้ความรุนแรงแต่ความรุนแรงครั้งนี้เนี่ยแม้ว่ามีเอกสารจากทางกรุงเทพบอกว่ามองว่ารัฐบาลในยุคนั้นบอกว่าเป็นเพียงกองโจรเล็กๆแต่ในรูปแบบของการปราบปรามนั้นใหญ่โตมากก็คือเกณฑ์ให้พลทหารนะครับจากมณฑลนครสวรรค์พิษณุโลกแบ่งเป็น4กองกองหนึ่งก็คือจากเมืองพิชัยกองที่2คือสวรรคโลกและสุโขทัยกองที่3คือนครไทยและ4ก็คือเมืองตราดก็คือปราบปรามเนี่ยคือในช่วงไลออดของเงี้ยวเนี่ยนะครับผมใช้เวลา2สัปดาห์แต่ในการปราบปรามเนี่ยยาวนานเป็น3สัปดาห์เยอะมากแล้วการปราบปรามครั้งนี้นะครับบอกรัฐบาลกรุงเทพบอกว่าถ้าเงี้ยวต่อสู้เนี่ยก็ให้เผาบ้านเผาเรือนจับเอาตัวมาทั้งครอบครัวปราบปรามค่าไอ้เกรียงเลยเดี๋ยวผมขอนิดนึงลืมไปบอกว่าไอ้ที่บอกว่ามา4กองนี่กองละกี่คนอ่ะเยอะมากก็คือ 3-400 คนนะครับแต่ว่าหลักฐานแปลว่าหมายถึงว่ากองละ 3-400 คนโดยรวมแล้วนะผมเพื่อปราบคนแค่ 3-40 คนเราเดี๋ยวก่อนขอโทษพูดผิดไม่มีหลักฐานบอกว่ามีจำนวนกี่คนแต่สนนกำลังของเงี้ยวเองเนี่ยบวกกับราษฎรในตอนนั้นที่อยู่ในแพร่เนี่ยประมาณ300คนในการที่ร่วมกันปราบปรามหรือว่าทำลายสัญลักษณ์ที่เป็นสัญลักษณ์ของรัฐกรุงเทพไปนะครับครับก็เลยต้องใช้กองเยอะหน่อยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ชาวเงี้ยวอย่างเดียวแล้วอ่ะเพราะว่าเงี้ยวคือไทยใหญ่ที่มาอยู่ที่แพร่ใช่ไหมครับนะครับในยุคนั้นมันก็ไม่ได้มีพรมแดนไงมันก็สามารถข้ามเดินทางกันสะดวกมากขึ้นแต่ถึงกันนั้นเนี่ยในการปราบปรามเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ได้ไปแค่กองทัพอย่างเดียวโดยรัฐกรุงเทพเนี่ยก็ได้ส่งข้าราชการจากกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่คือไปเกณฑ์ชายชะกันภาคเหนือมาเป็นทหารมีการจดทะเบียนราษฎรด้วยแล้วก็จัดกำหนดเขตการปกครองมีการนำแพทย์เข้าไปไม่ใช่รักษาผู้ป่วยนะครับอย่างเดียวนะครับแต่ว่าไปเกณฑ์คนในการสร้างวัดจัดการศึกษาเพราะว่าวัดเนี่ยมันเป็นสถานศึกษาของเด็กผู้ชายเนี่ยก็เพื่อที่จะให้คนในพื้นที่นั้นเนี่ยเรียนรู้หนังสือหนังหาตามที่รัฐกรุงเทพกำหนดด้วยขณะเดียวกันเนี่ยก็ได้ไปสร้างศาลโดยกระทรวงยุติธรรมนะครับศาลนี้ไม่ได้ต้องการเกี่ยวกับคดีกบฏอะไรนักหรอกแต่ว่าเป็นการจัดเก็บภาษีจัดคลังหรือว่าด้วยการเงินทองต่างๆในการที่รัฐกรุงเทพจะรับเงินเข้าไปรวมไปถึงบูรณะถนนอาคารต่างๆสถานที่ราชการด้วยเห็นได้ว่าไม่ได้ไปแค่ทหารอย่างเดียวแต่ว่าไปทั้งหมดเลยทั้งอะไรมหาไทยอะไรไปกันหมดเลยครับก็ถือว่าเป็นการบูรณาการในนามของ modernization ในการทำให้บ้านป่าเมืองเถื่อนในสายตาของรัฐกรุงเทพมองว่ามันให้มันมีความทันสมัยมากขึ้นและความทันสมัยนั้นก็คือความทันสมัยที่สยบยอมต่ออำนาจกรุงเทพกันนะครับพอเวลานึกภาพตามที่ปกป้องอ่านจากบทความนี้นะครับผมว่ามันไม่เหมือนกับว่ามันเป็นเหตุการณ์การรบอย่างเดียวอ่ะมันมีอะไรหลายอย่างอยู่ในนั้นในนามของสงครามมากกว่าใช่ไหมครับแล้วเอาเข้าจริงแล้วมันเป็นสงครามจริงหรือเปล่าน่าสนใจเนาะมันถูกอ้างความเป็นสงครามเพื่อความถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันต่อครับอีกท็อปิกหนึ่งนะครับในบทความเรื่องเดียวกันนี้ที่ผมป้องเอามาเล่าให้เราฟังเนี่ยก็คือเรื่องของความเป็นชายกับรัฐะซึ่งความจริงแล้วหลายคนอาจจะงงแล้วเพศสภาพมาเกี่ยวอะไรกับตัวของความเป็นรัฐจริงๆแล้วในภาษาอะไรภาษาฝรั่งเศสภาษาอะไรพวกนี้มันจะมีเพศของมันใช่ประเทศไทยในไตรเรามันเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมไม่รู้มันเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่โยนให้อย่างเงี้ยมีเพราะว่าอย่างในงานเขียนที่ว่าด้วยล้านนาเนี่ยใช้คำว่าชีก็มีการสร้างภาพลักษณ์ล้านนาก็เป็นผู้หญิงเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยฟ้าใช่ก็จะมีอย่างนั้นไปซึ่งไอ้เรื่องของรัฐกับเพศเนี่ยมันแบ่งจากกันไม่ขาดเสียทีเดียวจริงๆเลยเพราะว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องทฤษฎีต่างๆที่ว่าด้วยรัฐชาติอย่างเช่นอาจารย์เบรนด์แอนเดอร์สันเนี่ยมันก็บอกว่ารัฐเนี่ยคือชุมชนหนึ่งคือจินตนาการหนึ่งที่เป็นโปรเจกต์ ที่ของผู้ชายจะมารวมตัวกันแล้วก็ผู้ชายรักต่างเพศด้วยนะครับที่จะมารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมบางอย่างสร้างความทรงจำร่วมสร้างความภาคภูมิใจความเป็นชาติสำนึกเดียวกันซึ่งมันจะเป็นเกี่ยวกับผู้ชายก็จะเห็นได้ว่าทฤษฎีของเฟมินิสต์ต่างๆก็จะบอกว่าสถาบันต่างๆในแต่ละรัฐเนี่ยมักจะเป็นสถาบันของผู้ชายอย่างเช่นสถาบันกองทัพศาลวัดตำรวจทหารอะไรมากมายเหล่านี้เนี่ยล้วนเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าสังคมชายล้วนทั้งนั้นเลยผู้หญิงจะเข้าไปได้แต่น้อยนอกจากเปอร์เซ็นต์ของผู้หญิงที่เข้าไปมีบทบาทน้อยแล้วเนี่ยผู้หญิงยังต้องสมรรถานตัวเองที่มีความแข็งแกร่งเหมือนผู้ชายด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจของรัฐเองจริงเป็นอำนาจรัฐที่อยู่ในรูปแบบของผู้ชายเสมอมานะครับผมเช่นเมื่อกี้หายใจเหมือนจะพูดอ๋อพอดีนึกขึ้นมาได้อีกเรื่องนึงครับพอเวลาปกป้องพูดเรื่องนี้ว่าจริงๆถ้าเกิดเอาอะไรที่มันไทยมากๆเลยนะก็อย่างเช่นคำพวกเนี้ยไอสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับองค์กรเกี่ยวข้องอะไรเนี้ยหรือสิ่งสำคัญเนี่ยเราก็มีเพศอยู่ในนั้นเช่นแม่ทัพแม่น้ำแม่อะไรทั้งหลายนี่ก็มีความเป็นเพศถึงแม้ว่าจะเป็นผู้ชายแล้วก็ตามใช่ไหมเพราะทหารเป็นผู้ชายแต่ว่ามันก็ยังคงลักษณะของร่องรอยบางอย่างในสังคมสมัยโบราณอยู่ที่ผู้หญิงเคยมีอำนาจยุคหนึ่งอะไรอย่างนั้นนะเนาะแต่สุดท้ายมันก็ต้องเป็นผู้ชายใช่เพราะอย่างเช่นในช่วงที่พยายามจะสร้างรัฐชาติขึ้นมาเนี่ยในยุครัชกาลที่5นะครับหรือว่าในยุคที่สร้างที่เกิดกบฏเงี้ยวเนี่ยก็มีเรียกว่าคณะสยามหนุ่มใช่ไหมก็คือกลุ่มของบรมสานุวงศ์ในยุคนั้นที่ต้องการจะสร้างชาติปฏิรูปชาติให้มันใช้กันมาตั้งแต่สมัยนั้นเลยเหรอครับเนี่ยปฏิรูปนิยมใช้คำว่าปฏิรูปกันก็คือพวกสยามหนุ่มพวกนี้นะครับก็ผู้ชายอย่างนั้นอ่ะฟังชื่อก็รู้แล้วผู้ชายใช่ไหมซึ่งโอเคเรากลับมาพูดถึงเรื่องความเป็นชายเกี่ยวกับเงี้ยวดีกว่าเป็นยังไงบ้างจากเอกสารหลักฐานต่างๆนะที่บันทึกที่พูดไปเมื่อกี้2ชิ้นนั้นนะคะครับผมมันก็เป็นเหมือนเป็นบทร้อยกรองว่าด้วยการไปปราบเงี้ยวเนี่ยเป็นยังไงเขาพูดถึงอย่างหนึ่งก็คือทหารเล่าให้ฟังว่าอันนี้เป็นกรอนนะแต่จะอ่านเป็นแบบร้อยแก้วให้ฟังก็คือว่าผู้หญิงสาวคนลาวนี่สวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยดูนมแบบพูดถึงอาบน้ำในแม่น้ำยมดูนมผู้หญิงบ้างแล้วก็บางคนต่างก็แบบแอนอกบางคนก็ช้อนกุ้งทำรักอาหารแล้วก็ขณะที่เปรียบเทียบกันผู้ชายนะคะผู้ชายบอกว่าพวกผู้ชายคนลาวเนี่ยคือสมัยนั้นเขาก็มองกวาดว่าเป็นลาวหมดนะครับล้านนาใช่ไหมล่ะเขาก็บอกว่าพวกนี้สักขาเป็นลายพร้อยเลยเหมือนกางเกงดูประหลาดตาแบบที่เราเรียกลาวพุ่งดำก็คือเขาจะสักตั้งแต่ไหนบ้างตั้งแต่ท้องลงมาจนถึงตรงนี้เรียกอะไรอ่ะนักแข้งไม่ใช่นักแข้งมันตรงนี้นี่อะไรอ่ะสะโพกไม่ใช่สะโพกเรียกว่าต้นขาใช่ใช่เขาบอกพวกล้วนพุงดำก็คือบรรยายไม่เหมือนนุ่งกางเกงแต่ไม่ได้นุ่งนะก็คือยังใช้คำว่าดูตรงเตงช่างขันจริงก็คือดูน่าตลกเหลือเกินกับพฤติกรรมชาติพันธุ์นี้มันดูแบบมองเพศแบบผู้หญิงก็จะดูเย้ายวนใจน่าดึงดูดน่าเอาก็ชมกันขนาดนั้นเลยครับแล้วก็ผู้ชายก็ดูน่าขบขันเนี่ยมันเป็นการมองแบบเอกโซติกด้วยแล้วก็มองแบบเหยียดเป็นเสียไม่ได้ว่ามันเป็นการเหยียดจริงๆนะครับก็นอกจากนี้เนี่ยนอกจากชมผู้หญิงว่าเนี่ยแต่งกายดูคมขำผมก็สวยแบบมีเมาลีมีอะไรมีดอกไม้ทัดถูต่างหูก็ใหญ่หน่วงหูลงมาดูแปลกตาดีมีดอกไม้แล้วก็พวงภูมิประฐานเนี่ยสบายก็ห่มไม่มิดมันก็โชว์ลำไรขึ้นมาเขาใช้คำว่าไม่มิดดวงพวงบูหงาให้เด่นดอกออกพางเป็นช้างงาก็คือหัวนมแน่นอนเลยถ้าคนแบบนี้ใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เขาบันทึกว่าผู้หญิงพวกนี้เนี่ยเสียสิ่งเดียวเยี่ยวไม่นั่งหล่อนช่างทำก็คือบรรยายว่าสวยไม่หมดทุกอย่างแต่ทำไมยืนฉี่ก็ถือว่าเป็นสำนึกของแต่ละชาติพันธุ์ไปที่จะมาทำการฉี่ก็แตกต่างกันไปกับประเภทเนี่ยนะครับถ้าจะมองแบบนี้เนี่ยมันก็แบ่งชัดเจนนะว่าเขาแบ่งผู้ชายผู้หญิงเป็นยังไงบ้างนะครับขณะเดียวกันเขายังบรรยายอีกว่าทหารเห็นผู้หญิงพวกนี้แล้วรู้สึกกระสานอยากเห็นแล้วก็อยากได้ผู้หญิงลาวขึ้นมาอีกล้านนาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นสำนึกแบบผู้ชายที่เชื่อว่าการแบ่งเพศเนี่ยคือผู้ชายคือต้องไปผจญภัยเดินทางไปออกรบส่วนผู้ที่ตั้งรับอย่างเช่นแพร่เนี่ยหรือกบฏเงี้ยวเนี่ยถูกตั้งรับกองทัพใช่ไหมก็เหมือนผู้หญิงที่ต้องอยู่ติดที่อยู่ติดบ้านเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียวแล้วก็ค่อยถูกลุกล้ำโจมตีเหมือนที่ผู้ชายชอบแบบว่าไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องไปถึงที่นั่นจริงๆก็คือไปฟาดผู้หญิงที่นั่นใช่ไหมครับทหารพวกนี้ก็บรรยายไปว่าคิดกระหึ่มนึกในใจให้กระสันเที่ยวยนสาวลาวแพร่แลอนันต์ให้กระสันเสียวจิตคิด สินเรือนก็คือเห็นแล้วก็อยากขึ้นมาด้วยความที่เห็นนมเต้านมหัวนมเหมือนงาช้างของผู้หญิงแล้วเนี่ยอาหารก็เกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นมาอันนี้มันอยู่ในเอกสารคือมันอยู่ในเอกสารนิราศเมืองหลวงพระบางและรายงานปากเงี้ยวและรายงานของหลวงทวยหารรักษาโอ้โหในเอกสารซึ่งเป็นเอกสารราชการสามารถเขียนว่าตัวเองมันเป็นนิราศไม่มั่นใจเป็นราชการหรือเปล่าแต่มันเห็นภาพขนาดนี้เลยขณะเดียวกันไม่ได้แค่อยากอย่างเดียวเขาก็ได้สนองอยากเขาด้วยทหารกลุ่มนั้นนะครับตามบันทึกก็อธิบายว่าเนี่ยเหมือนแมงผู้เหมือนแมงพึ่งผู้ฟอนเกสรลาวพอได้กลิ่นกระถิ่นเถื่อนก็เลื่อนลับไปเที่ยวเจาะตามดอกสามหาวก็คือไปเอากันแน่นอนอย่านอนๆนะครับผมแล้วก็อธิบายว่าชอบลมลิ้มชิมชืดไม่ยืดยาวก็คือเหมือนแบบเอากันอย่างรวดเร็วทำเวลาด้วยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็บอกอันนี้ตลกมากคือถึงพริกถึงขิงมากแมงผู้ไปพึ่งมาพาประเทืองไม่คิดเคืองขุ่นข้องหมองกำมลก็คือโอ้โหเล่เข้ามาก็ได้เลยคือแบบสลับคู่กันไปผู้หญิงหนึ่งคนถ้าสามารถรับทานได้หลายคนด้วยมีการเขียนแบบนี้จนเนื้อหนังป่นเปื่อยไปทั้งไทยลาวมันก็เห็นภาพชัดเจนนะครับว่าไอ้เรื่องมีเพศสัมพันธ์ของอาหารนี่ไงคิดอะไรอยู่รู้นะคิดอะไร กำลังคิดอยู่ว่ามันเป็นเรื่องของจริงๆในแง่นึงในสมัยโบราณมันก็คือเรื่องของว่าการยึดอำนาจแบบเบ็ดเสร็จอะไรอย่างนั้นด้วยนะครับในสงครามอันนี้คอนเซ็ปต์นี้เก่ามากคือไม่นึกว่าสิ่งที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยสำนึกแบบนี้มันเคยมีมาแล้วในเมื่อ115 ปีที่แล้วเหมือนกันซึ่งการสร้างภาพแบบนี้มันทำให้ผู้ชายคือการแบ่งความเป็นชายเนี่ยมันมีหลายเฉดมากตามทฤษฎีเนี่ยนะก็คือความเป็นชายเนี่ยเฮจิมอนิกเลยเป็นเจ้าโลกเลยเนี่ยคือผู้ชายที่มีอำนาจเป็นทหารมีบทบาทสำคัญทางมีอิทธิพลทางการเมืองสังคมเศรษฐกิจมากมายผู้ชายที่ลงมาก็คือผู้ชายที่มีความเป็นหญิงก็จะมองว่าพวกนี้อ่อนแอขี้โลกอะไรไปใช่ไหมครับอันที่3แบ่งเป็น4ประเภทอันที่3ก็คือผู้ชายที่เหมือนแบบอยากจะเป็นเฮจิมอนิกอยากเป็นเจ้าโลกบ้างแต่ทำไม่ได้ก็คอยสนับสนุนคอยเชียร์เหมือนที่พวกผู้ชายเชียร์ฟุตบอลขอบสนามหรือจอทีวีอยากจะเป็นเหมือนเขาหรือว่าเชียร์ NBA อะไรก็ว่าไปชายที่4คือชายครอบของชายขอบมากๆคือชายที่เป็นชายขอบก็คือคนรักเพศเดียวกันผู้ชายรักเพศเดียวกันรวมไปถึงพวกชาติพันธุ์ที่ในสังคมนั้นมองว่าเป็นพวกชายขอบเป็นพวกต่างถิ่นเป็นชนพื้นเมืองโง่จนเจ็บอะไรก็ว่าไปจะเห็นได้ว่าในบันทึกของการปราบกบฏเงี้ยวเนี่ยนอกจากจะมองพื้นที่แพร่เนี่ยนะคะเป็นเหมือนผู้หญิงที่คอยต้องไปทะลุทะลวงไปฟันไปประจนภัยไปลุกล้ำเนี่ยยังสร้างภาพของคนแพร่ของกบฏเงี้ยวเนี่ยเป็นพวกที่แบบหน้าขุ่นขันดูอ่อนแอแล้วก็เป็นชาติพันธุ์ที่เป็นอื่นเป็นความเป็นชายที่เป็นชายขอบของสังคมอีกทีหนึ่งมันก็แยบยลเหลือเกินกับการมองเรื่องเพศผ่านอำนาจรัฐและการปราบกบฏไม่ว่าจะผ่านมาแล้ว115 ปีก็ตามนะทุกวันนี้เราก็ยังคิดอย่างนั้นอยู่เนาะใช่เราก็ยังมองล้านนามองเชียงใหม่ตาลำยอนน้องหญิงกาลาสวยๆไปใช่ไหมใช่ครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วบทความนี้ก็จะให้ภาพที่มันน่าสนใจอันหนึ่งคือนอกเหนือจากการลุกล้ำเข้าไปของอำนาจจากศูนย์กลางของรัฐซึ่งความจริงมันใหม่มากนะเพราะว่ารัฐไทยรัฐสยามก็มันเพิ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่5นั่นแหละนะครับในพื้นที่ที่เอาเข้าจริงแล้วก็มันเป็นอย่างที่บรรยายไปในนั้นมันมีลักษณะเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนสำหรับคนกรุงเทพใช่ไหมใช่แล้วเขาก็ถูกกดให้เป็นผู้ชายเฉดที่4ใช่ไหมเฉดที่4ไปเลยเป็นชายขอบไปเลยนะครับแล้วก็มองภาพของผู้หญิงว่าเป็นเพศที่แบบนะกดขี่บีทากันมากครับสำหรับวันนี้ก็คงจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ